อ่านหนังสือเรียนขึ้นมาเปิดไปหน้า58แล้วอ่าน1รอบนะเลิกคุยกันได้แล้วรีบเปิดหนังสือเรียนด้วยเมื่อไม่นานมานี้ฉันไปชอบคนคนหนึ่งเข้าเขาคือเพื่อนร่วมห้องของฉันเองอีกพวกนั้นก็ชอบเขาเหมือนกันคุยกันสนุกมากมั้งเลิกเรียนแล้วไปเล่นบาสกันนะจัดไปเพื่อนี่ไม่นานมานี้ฉันชอบคนคนหนึ่งเข้าค่ะมองข้างหลังก็ยังหล่อเลยค่ะนี่การบ้านของห้องเราเอาไปแจกให้ทุกคนหน่อยนะของฉันหน่อยนะอยู่นี่เองอยู่บนตัวฉันสบายดีไหมดีค่ะฉันไม่อยากจะเอามันคืนไปเลยฉันอยากจะให้พวกมันอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปไม่นานมานี้ฉันจะชอบคนคนหนึ่งเข้าค่ะหล่อมากเลยข้อความเหรฉันแอบชอบคนหนึ่งอยู่เงียบกิ๊บเลยโอ้ยอันนั้นตลกมากเหมือนกันฉันก็เคยดูใช่ไหมใช่ เฮ้ยอย่าจับสินี่ๆตอนที่พูดอะไรมาบ้างนะเข้าว้าวเย็นชาทมัดเลยไม่มีกระจิกกระใจทำการบ้านเลยคืนเนี้ยป้องฉันแอบชอบคนหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีลองส่งข้อความเสียงดูแล้วกันนะเงียบกริบเลยเสียงฉันคงพอฟังได้อยู่หรอกมั้งหัวหน้ากลุ่มฉันไม่เห็นสมุดตัวฉันเลยอยู่ที่เธอหรือเปล่าโอ้ยอย่าคุณท่าเกียดเลยช่วงนี้ฉันชอบคนคนหนึ่งอยู่ค่ะและตอนนี้ไม่คิดว่าเขาจะส่งข้อความเสียงกลับมาหัวหน้ากลุ่มฉันไม่เห็นสมุดตัวฉันเลยอยู่ที่เธอหรือเปล่าหัวหน้ากลุ่มฉันไม่เห็นสมุดตัวฉันหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มเสียงเขาพูดซ้อนเลยค่ะข้อความเสียงเหรอโทษทีนะมันไม่ได้อยู่ที่ฉันนะพรุ่งนี้กลับไปที่โรงเรียนแล้วจะช่วยเธอหาอีกทีนะในที่สุดก็มีหัวข้อในการคุยกันแล้วฉันแอบชอบคนคนหนึ่งค่ะเอาเร็วเข้าเร็วเข้าผู้ชายแถวหนึ่งผู้หญิงอีกแถวหนึ่งขอแถวต่อไปไปข้างหลังไปข้างหลังแอบพ่อแถวตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่เป็นจุดสังเกตนี่ถอยไปข้างหลังหน่อยอีกได้ไหมมันเบียดกันมากเลยอ๋อได้ถอยไปอีกนะถอยอีกหน่อยนะพ่อทีฉันเธอสังงานนะไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยมีวันโคตรสนุกเลยเดี๋ยวนี้ไปด้วยกันเปล่าไปไปได้ไหมอ่ะยายเตี้ยเอ้ยเดินยังไงให้ชนชาวบ้านเขาเนี่ยเขามองฉันอยู่ค่ะครูครับตรงนี้มีตัวเล็กป่าปนมาหลบอยู่ครับขอเท้าทอบความสูงมานี่มาอยู่ข้างหน้าเลยสาได้พบศัพ
ข้างหน้าซะดีๆก็สูงกว่านี้อีกนิดไม่ได้เหรอฉันแอบชอบคนหนึ่งอยู่ห่างบ้านน่ารักจังนะไปข้างหน้าอีกหน่อยดีมั้ยไม่เอาอ่ะข้างหน้าคนเยอะจะตายเอ้อไอ้เตี้ยเอ้ยเดินยังไงให้ชนชาวบ้านเขาเนี่ยเอ้ยฉันนะเอามือออกไปเลยครูครับตรงนี้มีตัวเล็กป่าปนมาหลบอยู่ครับข้าหน้าใหญ่ดีโคตรจี้เลยอ่ะเอ๊ะทำไมไม่พูดอะไรเลยเรียนอยู่ไงผมแอบชอบเขาคนนึงรับไปอาจารย์ไปอาจารย์มึงเนี่ยไม่รู้ตอนนี้แต่กำลังทำอะไรอยู่เยอะสู้ๆนะสู้ๆว้าวเธอกำลังดูเราเล่นบาสนี่เองสู้เขานะสู้ๆฉันแอบชอบคนคนนึงค่ะว้าเจ๋งละลายเลยดีมากเลยอะเก๋โหเจ๋งอะไม่เป็นไรแค่อารมณ์ดีแค่นั้นเองอะเฮ้ยไม่รู้ดิว่าเล่นบาสก็เก่งทำไมชอบเขาหรือไงไม่ไม่ใช่ซะหน่อยก็แค่ชื่นชอบปกติน้องมีคนแอบชอบเขามากแน่ๆเลยเราไปนั่งตรงนั้นกันมาตรงนี้ร้อนมากเลยเอ้ยได้สิร้อนชิบร้อนชะมัดเลยทำไมถึงนั่งตรงนี้กันเถอะข้างหน้ายังมีเก้าอี้ว่างนะก็ตรงนี้เข็นทัดกว่าร้อนจนทั้งตัวมีแต่เหงื่อเลยเอ้ยแล้วฉันกำลังทำอะไรเนี่ยตรงนี้มีแต่ขวดน้ำแต่ว่ากระบอกนี้เขาดื่มไปแล้วด้วยฉันไปหาน้ำดื่มแป๊บนะอ๋อตามไปอันหมอเจอในด้านบัสเก่งมากเลยอ่ะครึ่งหลังไม่เห็นเธอซะแล้วเอาเถอะหาน้ำดื่มก่อนแล้วกันนะคอแห้งจะแย่แล้วเอออยู่ตรงนั้นดีกว่าน้ำฉันฉันแอบชอบคนคนนึงค่ะข้างๆนี่เป็นกระบอกน้ำของเขาฉันไม่ทันได้คิดอะไรเลยจริงๆนะไม่รู้ผลบาสจะเป็นยังไงฉันหน่อยจะได้ไหมเธอทีนะนี่ขอบใจนะทำไมเหรอแต่ชอบกับคนหนึ่งตัวนี้ถ้ารักสเปคพี่เลยแล้วก็ไม่ระวังนิ้วเราก็ได้โดนกัดซะได้จะชวนเธอคุยสักหน่อยดีไหมนะก็เราอยู่ใกล้ๆขนาดนี้นี่นะอยากจะคุยกับเธอจังฉันหัวหน้ากลุ่มมีอะไรเหรอนั่นมันมันหัวฉันมีอะไรเหรอรอปั๊บอย่าจับมันนะจะขยับสิเดี๋ยวออกให้ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นมือเรากำเขาแน่นแล้ว
น่ารักจังออกไปได้ยังอ่ะไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วนะตรงนี้หรือเปล่าอย่าพูดชัดเจนตรงนี้หรือเปล่านะชิบหายละอ่อนหัดอ่อนหัดไปกันเถอะเริ่มเรียนแล้วเอ๊ยมาล้างแล้วบินหนีไปแล้วป้าอาเจ๋อครูเรียกแล้วเออเป็นไรอ่ะปวดคอฉันแอบชอบคนคนนึงค่ะเฮ้อตะกี้พวกเราช่วยเอาออกไปทีสิได้เธออย่าขยับนะเดี๋ยวออกให้ทำไรอยู่อ่ะยายตัวเล็กไม่ได้ทำอะไรอ่ะนึกว่าเป็นไข้ฤดูร้อนซะอีกไม่เป็นไรด้วยฮะยาเจอได้อีกแล้วค่ะดีสิตะกี้ยังไม่ได้ขอบใจเลยถ้าใช้โอกาสนี้ชนคืนหลังก็พวกเราก็คงอันไปก็เถอะเลิกเรียนกันแล้วฮะโอเคมีอะไรเหรอไม่มีอะไรจ้าฉันคงไปนอนมากไปเดี๋ยวออกไปเล่นบาสกันนะโอเคเอ๊ะใครให้มานี่หัวหน้ากลุ่มไงฮะเดี๋ยวนะหมายความว่าวันนี้520 520วันที่20ของเดือน5เป็นวันบอกรักช่วยรับไว้ได้ไหมนี่มันกระทันหันไปแต่เราต้องรีบตอบกลับใช่ไหมอีกสิเอามาให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้อยู่นะก็ขนมที่หัวหน้ากลุ่มให้มาไงกลุ่มเราก็ได้กับทุกคนนั่นแหละแถมบอกอีกนะว่ารอบหน้าให้ส่งการบ้านให้ตรงเวลาด้วยอ่ะบ้าเอ้ยก็นึกว่าเป็นไรอ่ะไม่ส่งแล้วการบอกการบ้านเฮ้ยงอนไม่อยากกินก็เอามาเดี๋ยวจะกินแทนไปให้ไว้วันนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยนะซื้อมาให้ลองชิมขอบใจนะใช่ว่ามันตลกมากเลยละแต่จับได้ตอนที่เปิดเทอมม.ปลายวันแรกยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนในตอนแรกกลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิงแบ่งกันอย่างชัดเจนพอไม่ได้ใกล้ชิดก็เลยจำหน้าไม่ค่อยจะได้เฮ้ยยายอ้วนกินอะไรฮะคาบเช้าเพิ่งผ่านไปไม่กี่วิชาเองนะเฮ้ยเลิกกินได้แล้วมั้งก็นานอ่ะเซ่อย่าขึ้นขาไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยอะไรฉันเป็นห่วงนะเฮ้ยไอพวกนี้นี่มันก็ใช่หน้าขายหน้านะเนี่ยในสภาพแบบนี้จะทำให้คนอื่นมองห้องเราไม่ดีนะรู้เปล่าการกระทำของพวกนายน่ะน่าอายมากเลยพูดอะไรของเธอฮะมีปัญหาเหรอก็ใช่ไหมล่ะกับแค่เรื่องมารยาทก็ยังทำไม่ได้อะไรฟ้าเย็นเตี้ยนี่เอะอะไรกันจะเริ่มเรียนแล้วนะชิตะกี้มีอะไรกันเหรอมันไม่มีอะไรยายนกน้อยมาสายอีกแล้วแฮะม.4 ห้อง2ไปลิงมาหรือยังกลุ่มเราไง
หรือยังอ่ะเช็คไปแล้วล่ะผู้หญิงคนเมื่อวานนี่เฮ้ยไปตกกันนกน้อยเหรอแล้วฉันก็ไม่สบายจนได้แม่วางกล่องยาไว้บนโต๊ะนะอย่าลืมกินล่ะแม่ต้องรีบไปละแย่จริงสายแล้วเหรอเนี่ยครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีหน้าเลยปวดหัวชะมัดเลยยาลดไข้อยู่ไหนนะไม่มีแฮะช่างเถอะถ้าเหงื่อออกมากๆแต่ก็คงหายเองแหละเฮ้ยภาพติดตาเธอจะสนใจไหมนะขอวัดไข้หน่อยสิโอ้ยกิจการก็ฟิตแล้วโทรศัพท์เหรออย่าลืมเห็นสักทีสิหัวหน้ากลุ่มฉันมีคนที่ชอบอยู่คนหนึ่งค่ะเมื่อตอนนั้นเขาสุดท้ายแล้วเขาคิดยังไงกันนะเฮ้ยก็นึกว่าจะได้โอกาสใกล้ชิดกันซะแล้วเขาก็เจอทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนก็ได้อะชายเนี่ยเข้าใจยากจริงๆเลยเขาเป็นไข้เหรอหรือว่าตากฝนนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกินยาหรือยังนะหรือว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลจะเป็นอะไรหรือเปล่านะถ้าจะถามแต่ว่าถ้าถามตรงเลยเขาจะรู้ตัวไหมนะใจเย็นสิตัวเราให้ใช้สิหัวหน้ากลุ่มถามไปแบบเนียนๆให้ลดบ้างหรือยังการบ้านของนายพรุ่งนี้ถูกแย่มากเลยกินยาหรือยังล่ะที่บ้านไม่มียางั้นไปโรงพยาบาลหรือยังพ่อแม่ไม่ว่างเลยงั้นตอนนี้เขาคงไม่ใช่ว่ากำลังนอนซมอยู่สินะเดี๋ยวฉันเอายาไปให้นะเดี๋ยวฉันเอายาไปให้นะจะมาหาเหรอแต่ฝนตกหนักมากเลยนะอยู่ระหว่างทางแล้วหาที่อยู่มาจากหัวหน้าห้องนะอีกสัก20นาทีนะอยู่ระหว่างทางแล้วต้องรีบไปที่ถุงยางแล้วเพราะไม่ใช่กวดบ้านแล้วเหนื่อยโคตรเลยมึนเลยฮะมาแล้วเหรอเป็นเพศตักเลยมาแล้วตอนนี้ฉันอยู่หน้าบ้านของเขาคนที่ฉันชอบอยู่ตรงหน้าหัวหน้ากลุ่มไม่เหมือนเขาตอนปกติเลยอะ นี่เป็นอะไรไหมขอบใจมากนะที่เอายามาให้ดูจะทรมานมากเลยโอ้ยยาสินะเอ้ยนี่ไม่รู้ว่าทำไมพอเห็นเขาเป็นแบบนี้ขอบใจนะหัวหน้ากลุ่มฉันรู้สึกแปลกขอจับตัวฉันพูดอะไรออกไปอ่ะไม่ร้ายคือว่าฉันก็แค่อยากจะจับที่ว่าร้อย
ื่มน้ำอุ่นๆเยอะๆเลยด้วยนะกลับก่อนนะในเวลานั้นแย่ละลืมตัวก็แค่ไม่อยากให้ไปเองคนที่ชอบอยู่ตรงหน้าเสื้อเหรอชื่ออยู่นี่นะถ้าเธอไปไข้เพราะเราละมีอะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวฉันไปหยิบเสื้อมาให้นะเอ๊ะเดี๋ยวสิเมื่อตะกี้อีกนิดเดียวเราจะไม่ได้สิถ้าโดนกีดจะทำยังไงล่ะเฮ้ยสวยสักทีฉันอยากจะเกิดเป็นเสื้อกันหนาวจังเว้ยเม็ดเจ้าฉันทำอะไรลงไปอ่ะเสียใบหน้าหรือเปล่านะเขาจะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่ลึกไหมอยู่ก็จะขอจับเบอร์ไม่วันนี้เรามาในฐานะหัวหน้ากลุ่มใช่เราไม่ได้ลามกเลยทำถูกแล้วเมื่อกี้เขาคงจะไม่ใช่ว่ามีใจให้ฉันสักนิดโทษทีโทษทีคิดไม่ถึงเลยว่าจะอยู่จะหันกลับมาแบบนี้อุตส่าห์จะทับเท่สักหน่อยอยากจะทำเท่ต่อหน้าเราเหรอแต่ว่าจริงๆเลยขอบใจนะอย่าไปไข้ซะเลยขอตัวก่อนนะกลิ่นของเขานี่นกน้อยยายนกน้อยตื่นแล้วเหรอตะกี้คือสงสัยตาต้องรีบนอนต่อแล้วเดี๋ยวเขาจะร้อนนานยังจะกล้าปีนกลับขึ้นไปนอนอีกรีบตื่นเลยนะเดี๋ยวก็สายกันพอดีเมื่อวานฐานเมาเจอลาเรียนวันนี้ก็คงมาเรียนแล้วมั้งยังไงต้องคืนเสื้อกันหนาวให้เขานี่นะตื่นเต้นจังเลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรแต่เช้าพี่ผมหนูเสียทรงหมดเลยพี่เอาเสื้อของเพื่อนใส่ในถุงให้แล้วนะแต่เพื่อนของเธอเนี่ยตัวสูงจริงๆเลยฮะเมื่อวานบอกพี่ชายว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงนี่นะไปโรงเรียนจะออกไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะอันนี้แหละที่ฉันจะต้องคืนเสื้อให้เขาให้ได้ตอนนี้เขาคงจะอยู่ที่ห้องเรียนหรือมั้งเหมือนทุกวันเป็นไงบ้างฉันไม่ได้ลาคำขับนะฉันป่วยจริงนะเฟ้ยใครถามเหรอไม่สนแล้วงอนเฮ้ยเขินเหรอมารักจังเลย
จือของป๋าเฮ้ยจะเป็นใยนกน้อยหรือเปล่านะออกมาเลยนายอยากให้ใครขังวันนี้เว้นทำความสะอาดของนายนะโย่อาเจอหายดีแล้วเหรอเออว่าไงยังไม่มาเรียนเหรอโทษทีนะขอยืมสมุดที่เรียนไปเมื่อวานจะได้ไหมเอาสิฉันมีนะอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วนี่ป่วยเพราะว่าเมื่อวันก่อนตากฝนเหรออืมน่าจะใช่นะเป็นไงบ้างอาการหนักไหมเล็กน้อยเวลาเรียนไปเมื่อวานรู้ไหมว่าห้องเงียบมากเลยอ่ะเว่อไปหัวหน้ากลุ่มจะมาเมื่อไหร่นะอันเมาเจอขอฉันจับหน้าผากดูหน่อยนะมีอะไรเหรอเอ๊ะก็เห็นหน้าแดงๆก็เลยนึกว่ายังไม่หายไข้นะไม่ต้องห่วงหรอกนะหายแล้วเหอะถึงมาเรียนได้เนี่ยเดี๋ยวนกน้อยสวัสดีอยู่ข้างหลังนี่เองเธอรู้หรือเปล่านะว่าเรามาเรียนแล้วอยากให้เธอมองเราจังนะมีอะไรเหรอฉันอยากจะยืมสมุดโน้ตสักหน่อยนะตะกี้เธอจงใจหลบสายตาเราเหรอตะกี้เผลอหลบตาไปสักหน่อยเขาไม่ทันสังเกตเห็นหรอกมั้งก็ช่วยไม่ได้อะใครใช้เขาอันเมาเจอจะทำไอ้นี่ฟังอยู่หรือเปล่าเป็นอะไรไหมอ๋อไม่เป็นไรแล้วหัวหน้ากลุ่มอะตอนนั้นฉันหัวหน้ากลุ่มเอ๊ะเพราะว่าลืมตัวก็เลยเดินกลับมาไม่มีอะไรเหรออยากให้เธอมองมาที่เราเมื่อกี้เธอตกใจหลบตาเราชัดๆเลยก็อยากจะพูดแบบนี้อยู่หรอกนะฉันโย่อาเจอมาเรียนแล้วเหรอหายไวจังเลยนะเราเนี่ยฉันมาแล้วทำไมไม่โดดเรียนอยู่บ้านต่อยสัก 2-3 วันล่ะเฮ้ยอุตส่าห์ปวดทั้งทีนะอย่ามาล้อเล่นนะจริงด้วยอย่าล้อเล่นกันสิไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะอะไรอะไรจะก็แค่แซวขำๆเองนะไม่ได้หรือไงเล่าเรื่องของผู้หญิงมันไม่ดีนะเอ้ยนี่ไม่คิดมากหรอกนะใช่ไหมสอนสินี่กลอดอยู่นะทำไมวันนี้ขี้เหนียวจุงเบยเอาเถอะนะเอาเถอะนะไปอ่านหนังสือเตรียมเรียนกันจริงสิตะกี้ว่าไงเหรออ๋อนี่คือการบ้านตอนที่ฉันลาเรียนเนี่ยขอส่งย้อนหลังด้วยนะจะไม่ถามฉันหน่อยเหรอเอ๊รู้สึกจะเย็นชาไปหน่อยไหมนะอาชัวร์เปลี่ยนตามองเอ๊ะทำแบบนี้มันขี้โกงกันนะเนี่ยหยิบหนังสือและเปิดไปที่หน้า58อ่านในใจห้ามคุยกันรีบเปิดหนังสือพวกเขาแอบคุยอะไรกันนะยำงับงับสักชิ้นไหมน้องทำไมเจ้าพวกนี้ต้องกินขนมกันตอนนี้ด้วยไม่เอาใครเขากินขนมตอนเรียนกันไอ้บ้าขอบใจเอาหน่อยไหมไปเลี้ยงขอรีบไว้ละกันเรียนอยู่กินขนมได้ยังไงตอนที่มาพบครูที่ห้องพักครูด้วยทัดลายมือ10รอบอยากจะพูดร้อง
อบกินขนมนี่นะเหรอโหซื้ออะไรเยอะแยะก็อยากกินนิดนึงอะนะทำไมซื้อมาเยอะขนาดนี้เนี่ยซื้อมาเยอะขนาดนี้ฉันเองก็อยากกินนะครับจอยเอาไปสิฉันก็ชอบเรื่องนั้นเหมือนกันนะนี่เธอมีอีกเยอะนะส่งไปแบ่งข้างหลังด้วยสิขอบใจนะอยากกินอยู่พอดีเลยนี่ยายนกน้อยเอาหน่อยไหมไม่สอนนะรู้ว่าตะกี้อิ่มแล้วโอ้ถ้าไม่กินจะกินนะขอบใจเย้ตะกี้ทิ้งกันเฉยเลยนะโกรธแล้วนะขอบอกให้กลับไปนั่งที่ได้แล้วโอ้ครูมาแล้วครูสอนดนตรีติดธุระครูเลยเข้ามาสอนแทนเปิดหนังสือหน้า58ทำไมเธอถึงไม่ยอมกินกันนะวันนี้มันอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ฟังครูกันบ้างเลยขอโทษครับคุณครูเธอกับไปลิงมาห้องพักครูตอนเที่ยงคัดลายมือ10รอบครับเอ๊ะพวกเธอไม่ควรทำอย่างนี้ระหว่างเรียนนะไปลิงด้วยนะเป็นหัวหน้ากลุ่มก็เป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยสิขอโทษด้วยครับหลังจากนี้ก็ระวังด้วยครั้งนี้ลดให้แค่5รอบพอค่ะครับไอ้คัด10รอบเหมือนเดิมก็ได้ครับผมสะดวกตอนนี้ฉันอยู่ในห้องเพื่อคัดลายมือกับคนที่ชอบ2ต่อ2ค่ะเหตุเกิดก็เพราะแอบกินขนมรู้สึกขอนิดๆแฮะถ้าเขาไปนั่งตรงนั้นพวกเราก็ยังอยู่นั่งใกล้กันอยู่นี่ในห้องมีแค่เรา2คนรีบคัดกันเถอะทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะอีกเหรอรอกินข้าวอยู่นะเนี่ย อยู่กันที่นี่จริงๆด้วยโดนไปกี่รอบมากันได้ยังไงอ่ะใครเขากินขนมตอนเรียนกันสมน้ำหน้าคัดไปเลย ไอ้ไวเลยเจอหิวแล้วเนี่ยหวังห้าบอกว่าเจอร้านเด็ดแนะนำก็เลยสั่งซื้อมาแล้วล่ะงั้นเหรอก็งั้นนะสิสั่งมาเยอะเลยนะเดี๋ยวมาลองชิมด้วยกันอ๋อพูดก็พูดเถอะวันนี้อย่างฮาเลย ใช่ป่ะแล้วก็ยังมีเรื่องนี้อีกเสียงดังจังเลย ก่อนหน้านั้นพวกนายก็ทำเกินไปใช่แต่ก็ฮาช่วยไม่ได้ น่ารีบคัดหน่อยสิเฮ้ยหิวจะแย่ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวฉันก็ข้าเสร็จแล้วพวกเราไปกินข้าวด้วยกันมาฉันยายนกน้อยข้าเสร็จหรือยังฉันเอาข้าวมาฝากแน่เลยสมควรพระนายคนเดียวเลยนะเอ๊ะโมโหชะมัดทั้งหมดก็เพราะพวกนายสองตัวเนี่ยยายนี่ก็เลยเจอทำโทษเลยบ้าบอชะมัดพอเกาไม่อยู่นี่นาพอจะทำให้ยายนกน้อยสวยด้วยแย่จุงเบยแง่นี่ยายนกน้อยข้าเสร็จหรือยังฉันเอาข้าวมาฝากแน่ก็สมควรพระนายคนเดียวอะร้องไห้เป็นไรอ่ะใครทำทำไมอ่ะ
เอ๊ะหรือว่าเสียใจเพราะถูกครูด่าเดี๋ยวมันเป็นประชันดิประชันยายน้อยถูกลงโทษทั้งหมดนี่เป็นความผิดของฉันยายนกน้อยเขาขอโทษเขาผิดเองอุ๊ยไอ้โง่เอ้ยไอ้เขาเจ็บอย่าทะเลาะกันสิข้าก็ฆ่าเสร็จแล้วถ้างั้นพวกเราหมอเจอพวกเราไปเอาข้าวกันเถอะไว้กันเถอะนกน้อยเออไปก่อนเด้องั้นฉันไปกินข้าวก่อนนะบายเจอกันข้าบายเออฉันมีคนที่ชอบอยู่ขัดแบบจริงจังเลยฮะเจ๊นกน้อยเขาขอโทษหมับเขาให้สนิทกันจังเลยนะวันนั้นที่มาฉันก็คงแค่ติ๊กซี่ที่มาเยี่ยมวันก่อนเราก็ยังไม่ได้ขอบใจเลยนี่นะมีเงินเต้นขนมไปให้ดีกว่าตอบแทนวันก่อนแล้วกันไม่เห็นเลยฮะหายไปไหนกันนะก็หายกันไปหมดเลยอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะเอาละทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้งั้นรอหลังเลิกเรียนแล้วกันหมอเจอหลังเลิกเรียนนายไม่มีธุระที่ไหนใช่ไหมอ๋อไปเล่นบ้านหวังข้าวด้วยกันกับพวกเราไหมแม่หวังข้าจะทำขนมให้พวกเราลองชิมมีขนมที่นายชอบกินด้วยนะฉันอ่านหมอเจอครับมาหาครูหน่อยสิมีเรื่องอยากจะคุยครับงั้นให้เราไหมไม่ต้องรอหรอกไปก่อนได้เลยฉันมีธุระต่อเด้อฮะนายไม่อยู่ก็ไม่มีความหมายนะสิมันก็ประมาณนี้นะแม้ว่าเธอต้องทำแบบนั้นและตอนนี้ผลการเรียนของเธอมันก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่ายายนกน้อยกลับไปแล้วหรือยังนะเธอโอเคไหมทำไมล่ะมีธุระต่อหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับครูงั้นก็ไปเถอะอ๋อขอบคุณมากครับไว้เจอกันนะครับนกน้อยกลับไปแล้วเหรอทำไมวันนี้เร็วจังเลยนี่มันเสื้อของฉันนี่วิชาศิลปะตลกมากเลยอะเมื่อวานไม่มีหน้าจะคืนเสื้อให้เขาเลยกระเป๋ายังอยู่ฮะแสดงว่าเดี๋ยวก็คงกลับมาจริงๆก็รู้อยู่แหละว่าคืนต่อหน้าก็คงจะดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากเจอเลยเดี๋ยวยายน้องน้อยนะเหมืออะไรอยู่เนี่ยโมโมเรียกตั้งหลายทีนะคิดเรื่องอื่นอยู่นะจริงสิยายนกน้อยวันนี้ข้อสุดท้ายเราทำความสะอาดใช่ไหมจัดกลุ่มให้ฉันอยู่กับอาเจ๋อได้หรือเปล่าอยากอยู่ด้วยกันนะแน่ดูทำหน้าเข้าสิอย่าเข้าใจผิดนะฉันก็แค่ไม่อยากทำความสะอาดแบบน่าเบื่อแค่นั้นเองก็อาเจ๋อหน้าตลกจะตายน่าสนใจใช่ไหมล่ะปะไปกันเถอะรีบเข้าเรียนกันเลิกคลาสขอยืมสมุดจดได้ไหมได้เลยจะว่าไปฉันจำได้ว่าพวกเขาสามคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม.ต้นมูมูคงไม่ได้ชอบเขาไม่ตั้งแต่ตอนนั้นหรอกนะพวกเขาสามคนสนิทกันจังเลยนะยายนกน้อยจะกลุ่มทำความสะอาดหรือยังเดี๋ยวฉันไปถามครูก่อนนะครูคะเวรท
ทำความสะอาดวันนี้คนที่รับผิดชอบงานนี้เพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นี้เองโชคดีที่วางไว้บนโต๊ะในห้องช้าจริงเลยยายนกน้อยมีคนมาบอกเครื่องทำความสะอาดแล้วละงั้นไปกันเถอะยายนกน้อยจะต้องไปเอาเวรจากกลุ่มทำความสะอาดนะงั้นพวกนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันเอาเอกสารนี้ไปเก็บก่อนนะไปก่อนได้เลยฉันก็มีของที่เหลือไว้ที่ห้องเหมือนกันน่ะอ๋อวันนี้กลุ่มไปด้วยกันนะได้สิแล้วหน่อยจะไปแล้วนะโอเคโอเคโชคดีที่ยังมีเวลาเข้าห้องน้ำเนาะอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ว่าห้องน้ำที่สนามพาสงั้นนะแล้วทำไมไม่รู้จักรีบๆเข้าก่อนช่วงเลิกคลาสเล่าทำมาพูดดีนายยังลืมของที่ห้องเลยโมโม่คงจะชอบเขามากเลยสินะถ้าพวกเขาคบกันนี่หัวหน้ากลุ่มกวาดให้หมดทั้งเศษใบไม้แล้วก็เศษขยะเลยนะอาเจ๋อนายไม่เคยมีแฟนมาก่อนใช่ไหมล่ะอืมแต่ตะกี้นายกอดยายนกน้อยแน่นเชียวนะถามจริงนะใจเต้นบ้าหรือเปล่าก็ไม่นะเดี๋ยวฉันไปเอาตะขยะมาก่อนนะอะไรกันปฏิกิริยาแบบนี้คงไม่ใช่ว่าคนที่เขาชอบจะเป็นเอ๊ะนกน้อยเออว่าไงเหรอแก้มเธอแดงหมดเลยอ่ะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรก็แค่ตะกี้ตะกี้ทำไมเหรอฉันจะไปเอาถังขยะมานะเลิกคิดได้แล้วสิโถเอ้ยพอเจอจริงๆเลยเจอถังขยะแล้วเย้นี่สิฉันช่วยเองอุ๊ยนายมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเพื่อไปตักน้ำกลับมาตะกี้ไงแต่ถังน้ำมันก็หนักเนาะฮะชิวๆนะไปกันเถอะขอบใจนะเอามาดิฉันช่วยพวกเราถือกันเองได้นะขอบใจมากเลยหยิ่งก็ได้งั้นจะไปนะเออไปกับเธอหัวหน้ากลุ่มรู้สึกว่าจะขอนิดๆเธอก็เพิ่งจะถูกกอดไปนิดนะไม่ก็ไม่คิดสิไงอย่างน้อยก็ไม่เห็นว่าเขาจะรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมก็แค่เราที่คิดไปเองเท่านั้นนะ
ชอบร่างกายเราหนาวจังเลยนั่นสิตอนเรียนนี่มือแข็งแทบเขียนหนังสือไม่ได้นกน้อยน้าน้าเย็นน้าใจร้ายก็มือฉันเย็นจนชาไปหมดแล้วนี่ดูสิแดงขนาดนี้เลยจริงด้วยงั้นรูปอีกก็ได้เอาเลยฉันยอมเนาะนกน้อยของเจ๊เจ๊จะไม่ยกหนูให้ใครเด็ดขาดเลยนะไม่รูปแล้วหรอไม่รูปแล้วเป่าเสื้อเธออุ่นกว่านะหนาวชะมัดเลยหนาวชี้หายอ๋อหาเสื้ออะไรกินหน่อยดีแม่ไปไปไปตอนนี้เลยเฮ้ยอาชืบเฮ้ยโอ้เอ๊ะเห็นแววแต่ไกลดูพวกเขาสิพระเจ้าพระเจ้าผู้ชายพวกนี้รีบลุกเธอจะได้อายเขาไอ้หวังหาวไอ้บ้านี่ไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจเขาขอโทษเฮ้ฮะอาเจอตายซะเถอะไอ้ฉันผิดไปแล้วเจ็บจุงเบยง่าไอ้ดูสิหน้าไม่อายสุดๆเลยอ่ะซุบซิบซุบซิบซุบซิบไปกับเธอไปหาเสื้ออะไรกินกันดีกว่าอืมน่าอายเป็นบ้าเลยคนเยอะจังเลยได้อยากจะให้เสื้ออะไรมาให้มะไม่เอาจ้าหัวหน้ากลุ่มมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยฉันรอเพื่อนอยู่นะอีกแป๊บก็น่าจะมาแล้วนะอ๋อเหรอหัวหน้ากลุ่มช่วยถือนี้ไว้ให้สักแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวจะผูกเชือกรอบเท้าน้อยก็อยู่เหรอรอเพื่อนนะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิลืมอะไรหรือเปล่าเธอเอาไปเถอะปลอดภัยฉันยังไม่ได้ดื่มเลยนกน้อยเจอซื้อชานมร้อนมาจ้าอ้าวมีอยู่แล้วเหรอยากจังเลยอันบอกเธอให้มานะไอ้บื้อนั่นอีกแล้วมันไม่อุ่นแล้วนะเอาแก้วใหม่เถอะนะเหรอมองอะไรไม่มีอะไรอ่ะตะกี้เหมือนเห็นนายผูกเชือกรองเท้าแล้วไงไม่มีอะไรก็แค่เจอเองอย่าหนีนะน่ารำคาญเขาเรียนได้แล้วนะเมื่อกี้เองทำพระยาเก๊กหล่อใช่ป่ะหวังหาวหุบปากไปไว้ชั่วโมงโฮมรูมวันนี้จะจัดที่นั่งใหม่กันนะเฮ้ยไม่อยากเปลี่ยนที่เลยนั่งน่าเกรงจะตายเจอครูเรียกทุกคาบแหงต้องสลับไปที่แถวแรกแล้วเหรอจัดที่ครั้งนี้ครูจะอ้างอิงจากคะแนนสอบเมื่อเดือนที่แล้วนะครูปรึกษากับห้องอื่นๆแล้วจะใช้วิธีเดียวกันงั้นฉันกับอาเจ๋อก็ต้องนั่งแยกกันสิจัดแบบนี้ก็วุ่นวายแย่สิไม่เห็นจะต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยลองดูแล้วกันบนโต๊ะของทุกคนจะมีเลขที่นั่งลองเปิดดูแล้วก็ย้ายมานั่งตามเลขที่ที่เขียนไว้บนโต๊ะของตัวเองซะอีกสักครู่ครูจะเดินตรวจนะอย่าตุกติกเชียวต้องแยกกันซะแล้วแย่จังไม่รู้จะได้นั่งกับใครนี่สิขออย่าให้เป็นผู้ชายก็พอไม่หรอกพวกเราคะแนนใกล้เคียงกันยังไงก็คงไม่นั่งห่างกันหรอกนะจะว่าไปแล้วใครกันนะที่จะได้นั่งข้างเราไอ้นกน้อยทางนี้เสียเสียฉันได้นั่งข้างเธอนะไว้ไว้ไว้ได้นั่งใกล้กันสักทีอย่าให้ครูได้ยินเชียวละไม่งั้นจับแยกนะเออเห็นด้วยเอ้านายนั่งนี่เหรอใช่หัวหน้ากลุ่มนั่งไหมนั่งหน้าตรงนั้นนะ
นั่งแล้วก็รีบๆนั่งได้เอ๊ะโยวันนั้นจุงนี่พวกเธอรอสักครู่นะเดี๋ยวครูจะปริ้นตารางออกมาให้ครูหลี่คะเดือนนี้จะจัดยังไงเหรอคะจะได้เตรียมการสอบปลายภาคนะจัดยังไงก็จัดแบบเดือนที่แล้วไงจัดแบบเดือนที่แล้วเหรอน่าเบื่อจังเลยใช่เลยค่ะมีเปลี่ยนหน่อยละคะคุณครูแล้วยังไงล่ะเสนอมาสิว่าไงวิธีเหรอคะหนูคิดว่างั้นจะตัดคะแนนสอบเดือนนี้ครูว่ายังไงครับคะแนนเหรอฉันจำได้ว่าเดือนนี้คะแนนสอบของยายนกน้อยใช่เลยค่ะคุณครูจัดตามคะแนนสอบยังไงล่ะลองเปลี่ยนดูก็ไม่เลวนะคะเดี๋ยวครูจะลองคิดดูนะบ้านเธอสองคนไปที่นั่งจัดเลยพวกเธอด้วยไปนั่งตรงอื่นครับเอ๊ะผมมองกระดานไม่เห็นเลยครับถ้างั้นที่จริงผมก็เห็นเองเธอมานั่งตรงนี้แทนเย็นอีเออทำไมอ่ะผมอุตส่าห์พยายามเต็มที่กว่าจะได้นั่งที่นี่นะที่พูดนี่หมายความว่ายังไงเหรอฮะไอ้ผักเตี้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไงบ้างอร่อยไหมนี่รสออกใหม่เลยนะใหญ่มากเลยให้แท่งนะนี่นี่มีอะไรจะอวดแหละดูสิแฟนฉันถ่ายส่งมาตะกี้อ่ะไงเป็นไงเป็นไงอย่าอิจฉาความรักอันหวานซึ้งของฉันสิอิจฉาเหรอช่างเถอะยังไงนายมันก็คนโสดแล้วเนาะเอ๊ะเอาจริงดิถามจริงแบบนี้โอเคหรือยังอ่ะเยี่ยมไปเลยนั่นแหละนั่นแหละกดเลยกดเลยสวยสวยสวยส่งเข้าวีแชทกลุ่มแล้วกันนะไปเฮ้อจะไปแอบงีบสักแป๊บนะฮะไม่มีอะไรไปก็ไปการบ้านที่ให้เมื่อวานขึ้นมาครูจะสุ่มเรียกใครสักคนมาตอบก็แล้วกันลินอิงข้อนี้เธอตอบว่าอะไรก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากนั่งหน้าน่ารำคาญชะมัดอะโครงการตัวนี้มันไม่ได้ทำการบ้านค่ะมองเพื่อนข้างทำไมเธอไม่ได้ทำการบ้านใช่ไหมไม่ได้ทำครับเฮ้ยจะสอบอยู่แล้วคำถามแค่นี้เธอยังตอบไม่ได้อีกครูสอนไปตั้งกี่ครั้งแล้วงั้นไปลิงข้อนี้ตอบอะไรไม่ได้เอ็กซ์เท่ากับ49เหรอเฮ้ยคำถามนี้มันยากนักหรือไงหรือปกติพวกเธอไม่ได้ตั้งใจเรียนตอบผิดหรอเฮ้ยเอานั่งลงแล้วก็ตั้งใจเรียนหลอกชิบเองเลยตอบผิดยังไม่กลายฉันหลอกอีกสุดท้ายก็เหงาเหมือนกันนี่หว่าเยี่ยมไปเลยเหมือนกันตรงไหนอ่ะนายไม่ได้ทำการบ้านเลยสักตัวส่วนฉันขยันทันทุกข้อเลยรู้แล้วรู้แล้วแต่สุดท้ายก็โดนดุเหมือนกันใช่ไหมล่ะโอ้ยโกรธซะแล้วยายบ้าตลกดีว่ะเอ๊ะยิ้มอะไรของนายคนเดียวนะฮะไม่มีอะไรแสดงว่าเราสองคนมีแนวคิดเดียวกันทำผิดก็ทำผิดข้อเดียวกันกับเธอเลยดีใจจังวุ้ยอาเจ๋อคลาสพละช่วยฉันซื้อน้ำทีแล้วไงฉันถึงต้องทำอ่ะก็ครูให้ฉันไปเตรียมอุปกรณ์ที่สนามน่ะก็ได้อยากดื่มอะไรอ่ะฉันกำลังไดเอทเอาอะไรก็ได้ที่ไม่อ้วนน้ำเปล่าเลยงั้นอ่ะไม่เอาไว้ต้องอร่อยอร่อยอร่อยแต่ไม่อ้วนอย่างนั้นเหรอจอนี่
ตอนนี้กำลังดีเลยอันอันหลอดจ๋อโอ้น่ากลุ้มปลอกเสื้อของนายนะมันตั้งขึ้นนะงั้นช่วยพับมันลงให้ทีนะไปเลยชิดดูอันนี้ขอบใจไม่รอดสูมันกำลังจะเริ่มแล้วพวกเรารีบกลับกันเถอะข้าพอแล้วอาจือว้อยน้ำฉันล่ะเวนละบัวแต่ตื่นเต้นหรือสักสนิทเลยอ่ะร้อนจักเลยมีแต่เหงื่อทั้งตัวเลยนะนี่ร้อนขนาดนี้ไปซื้อน้ำเย็นหน่อยดีไหมดีเลยฉันอยากซื้อชานมที่น่ารักน่ารักอันนั้นอยู่พอดีเลยอ๋อไอ้ที่แย่งกันซื้ออยู่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวเข้าเซียวเฉียนเดี๋ยวขายหมดก่อนนะฉันเอาไอ้นี่แล้วกันนะว่าไงเลือกได้ยังยังยังไม่ได้เลือกเลยจะหนีแล้วเป็นอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวนี้เหรอขอบใจนะย่อบังเอิญจริงฉันตีแบบชนะเจ้านี่พอดีก็ได้รับการเลี้ยงน้ำฟรีใสๆฉันเจ๋งใช่ไหมล่ะพวกนายพวกเนี่ยรำคาญมานะแล้วทำไมต้องจ้องมาที่ฉันน่ะขอสุดท้ายพอดีเลยเย้น่ารักจังเลยหยุดเลยนะหนิงเองขอนั้นมาของฉันนะย่างกันแบบนี้สนุกมากไหมไงไอ้นี่นะสนุกไหมเหรอโคสนุกเลยเฟ้ยเร็วหน่อยสิมาไล่ฉันออกไปเลยถ้ารับไม่ได้ก็ไปฟ้องคุณครูไปซิ้วๆไอ้บ้านี่ฉันจะซัดมันเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยใจเย็นเจ๊เราสู้เขาไม่ได้นะอันนี้สำหรับทุกๆคนนะน้องตายไงอย่าทะเลาะ กันเลยขอบใจพอไหมล่ะทางนั้นยังมีอีกเยอะนะซึ้งเลยฉันยังอุตส่าห์จิบมาเผื่อฉันอีกอันหนึ่งก็อร่อยดีฮะเฮ้ยจะกลับก็บอกทีละกันนะโอเคมือถือใช่ไหมวีเนยไปไหนฟะหลินอิงไต่หลิงครูประจำชั้นเรียกนะสวยชิบพวกเธอมานี่สิโอ้แดดไวโฟนจะจบนี่บอยใครกันแน่ฟ้าที่โกรธโกรธอ่ะพวกผู้หญิงก็เล่นบาสอยู่ตรงนั้นกันเหรอเนี่ยฉันลองบ้างนะยินดีน้อยนี่อาเจอเริ่มแล้วนะช่วยเดี๋ยวเข้าโยนไปเลยพลาดไปนิดเดียวเองอะไม่เป็นไรนะเก่งมากแล้วไปหลิงยินดีน้อยเจอเป็นอะไรนะเป็นไรหรือเปล่าวะใจลอยเหรอเขาขอโทษนะเดี๋ยวนะจะเป็นไรหรือเปล่านะอาเจ๋อได้ฟังปะเนี่ยเอ๊ะว่าไงนะฉันบอกว่าฉันชนะไงเล่นบาสตะกี้นะสนามหน้านายนะเอ๊ะตะกี้เธอก็แข่งอยู่ด้วยเหรอปาจีเจ๋ออย่าไปกลับมาฮะThank you.
ไปไหนกันเด้อน่ารักจังเลยหูไฟโทรศัพท์ของไอ้บ้านั่นนอนไม่หลับเลยตายล่ะครูมาแล้วเว้ยรีบเก็บเลยครูมาแล้วเหรอสงสัยโทรศัพท์ของหลิงอิงจะไม่รอดแง่แง สมน้ำหน้าแต่ฉันจำได้ว่าครั้งที่แล้วครูพูดว่ารู้ดีแต่ไม่เตือนเพื่อนที่นั่งข้างๆกันจะโดนไปด้วยเนี่ยสิถ้าอย่างนั้นเองนกน้อยอันอันวีเจ๋ดูนู่นไม่นะครับผมเอาออกมาแล้วตามครูไปที่ห้องพักครูด้วยมือถือเนี่ยครูพูดกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเอามาโรงเรียนทำไมอ่านปีเจอถึงไม่อยู่นี่ด้วยล่ะชิบิบ้านี่ต้องขายฉันแน่เลยหลิงอิงเธอมองอะไรอยู่บอกมาพวกเธอสองคนนับเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแล้วหรือไงผ่านไปไม่กี่วันถึงได้ร่วมมือกันสร้างโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยว่าไงนะช่วยสร้างมือถือไอ้เนี่ยนะช่วยฉันเนี่ยเหรออานวีเธอเนี่ยนะเรียนรู้อะไรไม่เรียนมาช่วยกันแบบนี้ซะได้ขอโทษครับยึดมือถือพรุ่งนี้เขียนรายงานสำนึกผิด 1,000 ตัวให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อมาด้วยเข้าใจไหม Holy shit ได้ยินแล้วนะครับไปหลิงเองก็ด้วยจริงๆเลยพวกเธอครูบอกแล้วนี่นะว่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้ไม่แจ้งก็จะโดนไปด้วยนั่งข้างเพื่อนเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลกันสิมีครูท่านอื่นแจ้งว่าเห็นพวกเธอคุยกันในคาบเรียนด้วยนะโถว่าหยิบผักเตี้ยรีบยอมรับไปสิแล้วก็เขียนรายงานด่วนๆเลยฉลาดต่อสิเฟ่ไม่ไงก็ต้องโดนครูบอดิกนานเลยนะเฮ้ยครูให้หลิงอิงไปนั่งใกล้ๆพวกเธอก็เพราะอยากจะให้ช่วยกันเรียนเข้าใจบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ให้มาช่วยกันเล่นหรือไม่เรียนกันนะครูครับพวกเราผิดไปแล้วครับหลังจากนี้ผมจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเลยครับเอ๊ะว่าไงนะเชื่ออะไรวะเนี่ยหนูด้วยค่ะเดี๋ยวจะสอนพฤติกรรมของเขาเดี๋ยวจะร่วมแรงร่วมใจกับอันหวีเจ๋อไม่ใช่สิคนนั่งใกล้ๆกันก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันใช่ไหมล่ะคะโดนลงโทษทั้ง3คนนั่นแหละงานขายของการกุศลสัปดาห์หน้าพวกเธอต้องมาช่วยครูช่วยกรรมการจัดงานเก็บของช่วยทำงานด้วยหลิงเองถ้าทำอะไรผิดอีกแล้วก็รอบหน้าจะเรียกผู้ปกครองแล้วนะได้ยินชัดนะได้ยินกลับไปเข้าห้องเรียนเรียนวิชาต่อไปได้เฮ้ยโดนตนี่ต่อหน้าหนีเจอเลยหัวหน้ากลุ่มพูดแล้วนะเอ๊ะว่าหลังจากนี้จะร่วมแรงร่วมใจกันพวกเราเนี่ยฉันอยากจะบอกว่าหลังจากนี้ก็แนะนำฉันด้วยนะตัวเองทำบ้าอะไรกับสองคนอยู่หน้าห้องพักครูฮะปัญญาอ่อนเน่ไอ้สองตัวเนี่ยเราจะมาร่วมมือสั่งสอนฉันไหวปะเนี่ย